มันไม่เป็นเพราะการอยู่การไปมันเป็นเพราะความคิดของเรานี้เองฉะนั้นจึงดำเนินงานไปช่วยกันประกองไปทำให้เป็นอนุสรณ์ในเมืองไทยเราเนี่ยที่วัดป่านานาชาติบุญไว้จะให้มันเป็นวัดบุญไว้นะแต่ผมถามฝรั่งว่ามาจากไหนมาจากวัดบุญไว้มันวัดบุญไว้ใหญ่มันบุญไว้ใครมาที่นี่ก็มาช่วยสร้างอนุสรณ์ที่นี่ไว้ที่นี่แล้วก็ผมเห็นว่าญาติโยมทั้งหลายนั้นก็ให้จีวรดาบิตบาทเสนาสนะเทศัตนี้พอสมควรถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในป่าในดงก็จริงจะเป็นคนมันนอกก็จริงเขาก็ทำตามกำลังศรัทธาของเขาอย่าไปถืออย่างนี้นะแม่โยมเนี่ยเทศในฟังแล้วก็รำคาญทำไมวันนี้เป็นวันพระมาสมาทานศีลแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทอดแหให้เราเห็นอยู่นะยังไปกินสุราให้เราเห็นอยู่อีกศีลของวันพระหน้าก็มาสมาทานอีกมาฟังธรรมอีกนอกนั้นออกไปแล้วก็ไปทอดแหอยู่ฆ่าสัตว์อีกไปกินเหล้าอยู่อีกอย่างนี้คิดเช่นนี้เห็นเองก็ไม่สบายใจแม้เราทำไม่ได้อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์เลยนะวันนี้สมาทานศีลเดียวพรุ่งนี้ก็ไปทอดแหอย่างนี้บางทีพระผู้มีปัญญาน้อยก็น้อยใจว่าเราทำงานไม่ได้ผลว่าเราทำงานไม่ได้ผลไม่ใช่เราทำงานไม่ได้ผลเขานั่นไม่ได้ผลเราทำงานได้ผลอยู่ที่นี่เมื่อมันเกิดทุกข์อย่างนี้มาทำไงเราก็พิจารณาในตัวของเราว่าเราในความมุ่งหมายของเราให้ไปเกิดประโยชน์แล้วไอ้คนนี้อินทรีย์เขายังอ่อนอินทรีย์เขายังไม่กล้าอมันก็เป็นอย่างนั้นก่อนเขาทำไปนั่นก่อนแล้วไปแนะนำนี่เรื่อยไปอย่างนั้น อินทรีย์ยังไม่กล้าถ้าเราจะทิ้งเขาพวกนี้แต่แล้วนะมันก็ยิ่งร้ายไปกว่านี้อีกอันนี้วันคืนก็ยังมาเตือนมันไม่รู้จักนะอายุมันครอบประมาณค่อยๆละอายไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ก็ยังเขายังมีศรัทธาให้ทานให้ทานช่วยพวกเราในปัจจัยทั้งสี่นี้แต่การให้ทานนี้กับผมก็พิจารณาแล้วคนเรียกว่ามันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องให้อาหารการขบขันเรื่องให้เสนาสนะเรื่องให้ยาบำบัดโรคเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะนะเขาส่งเสริมไปปฏิพานนะเนี่ยถ้าไม่มีอาหารการฉันนี่ไปไม่ไหวแล้วนั่งสมาธิไม่ได้ตั้งในวัดบุญหวายนี่ไม่ติดนะเราก็คิดว่าไอ้คนนั่นทั้งหลายเรานั่นอินทรีย์เขายังอ่อนอยู่อินทรีย์เขายังไม่กล้าปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะทำเป็นคนยังไงเราทำเป็นคนขายยานะทำเสมอเป็นคนขายยาเรื่อยไปเหมือนกับใครเขาขายยาตอนเช้ามาก็ตรวจดูรถดูราแล้วก็เอารังยาขึ้นใส่เรียกว่าโฆษณาไปเถอะยาปวดหายยาคันใจยาอะไรเราก็ว่าเราไปเรื่อยยาแก้โรคอะไรต่างๆเราก็ว่าของเราไปบางทีคนมันปวดศีรษะบางทีมันปวดท้องมันก็ต้องมาซื้อยาเราก็เอาเงินจากคนที่เขามาซื้อยาเราตอนนั้นเนี่ยแต่คนที่ไม่มาซื้อยาเราไปเอาเงินจากเขาไม่ได้เราก็ยินดีเฉพาะคนมาซื้อยาเราแต่คนที่มันนั่งอยู่บ้านเราเนี่ยมันมาซื้อเนี่ยจะไปโกรธเขาเลยอย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลย
ไอ้คนที่เขายังทำไม่ได้อย่าไปโกรธเขาเลยอย่าไปว่าเขาเลยเพราะแต่แนะนำคำสอนเรื่อยไปเขาจะเอาเมื่อไรมืออินทรีย์เขากล้ามาเขาก็จะเอาเหมือนกับขายยาเราก็โฆษณาขายยาเรื่อยไปถ้ามันปวดท้องปวดศีรษะมันก็มาเอายาเรานะไอ้คนที่มาไม่เอายาเรานะเขาก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดศีรษะก็สร้างเขาแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปเท่านั้นเองแล้วก็ปัญหามันก็หมดไปแต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอย่างนี้แล้วเราต้องการให้ถูกจุดนั้นมันก็ไม่ถูกมันนี่เราอินทรีย์ยังอ่อนอินทรีย์ยังไม่กล้าบารมียังไม่เต็มก็ไปเหมือนกันกับผลไม้ที่มันยังอ่อนอยู่นั่นจะไปบังคับให้มันหวานมันก็ไม่ได้เพราะมันยังอ่อนอยู่มันดิบอยู่มันยังเปรี้ยวอยู่มันยังฝาดอยู่เพราะมันยังไม่โตมันยังไม่แก่เราจะไปบังคับให้มันโตไม่ได้จะบังคับให้มันหวานอยู่นั่นไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปให้มันเปลี่ยนการเปลี่ยนเวลามาให้อินทรีย์มันกล้าให้มันเติบโตขึ้นมามันจะเปรี้ยวเองมันจะหวานเองมันจะสุกเองมันถ้าเราคิดอย่างนี้ใจเราก็สบายถ้าเราคิดว่ามะม่วงใบนี้ทำไมมันไม่หวานทำไมมันเปรี้ยวเพราะมันไม่สุกจะทำยังไงมันเปรี้ยวก็ผลไม้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมนุษย์เราทั้งหลายในโลกนี้ก็อย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราว่าดอกบัวมันสีเราดูดอกบัวสีเรามันจมอยู่ในโคลนน่ะคนจมมาแล้วอยู่กลางน้ำเดี๋ยวจะเสมอน้ำจะกระพ้นน้ำมาแล้ว อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นเหตุให้โสดสัตว์เพราะท่านรู้จักอินทรีย์แก่ข้าของสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่พวกเราทั้งหลายนี่ประมวลกันนั้น อันนี้ไม่ต้องขับใจเราเป็นคนหน้าที่ขายยาแล้วก็โฆษณาขายไปแล้วก็แล้วกันไปไอ้คนที่มันเป็นโรคสักวันหนึ่งมันต้องมาซื้อยาเราอันนี้ก็เหมือนกันเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าอีกเมื่อหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดมีศรัทธาขึ้นนี่ก็มีอันนี้บังคับมันไม่ได้ถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วก็สบายใจอยู่ตรงนี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เหมือนกันฉันนั้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติกลุ่มเดียวกันเมื่อมันเกิดทุกข์มาเกิดความไม่สบายมาเกิดอะไรอะไรมาทุกอย่างให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเนี่ยพระธรรมท่านให้ปฏิบัติอะไรอย่างไรแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอย่างไรข้อปฏิบัติของพระสงฆ์นั้นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรท่านบัญญัติธรรมะนั้นบัญญัติอะไรและปฏิบัติอย่างไรคือประสงค์ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราทุกเวลานั้นและประโยชน์เกิดขึ้นมาประโยชน์เกิดขึ้นมาฉะนั้นทุกท่านทั้งหลายนั้นก็ถึงแม้อยู่เมืองนอกก็มันอยู่เมืองเดียวกันจะมีความสามัคคีสำคัญคงเปรียวกันบัดนี้สุเมโธท่านก็ไปแล้วนะยังเหลือแค่พวกเรานี้ที่ไหนเขาก็มาเข้าไปวัดหลวงพ่อพงศ์ของกัจจีมาดูที่นี่มาปฏิบัติที่นี่มาดูที่นี่นี่เป็นอนุสรณ์และรู้สึกว่าประชาชนคนทั้งเมืองทั้งหลายก็เรื่องสายยินดีเรื่องสายอย่าลืมตัวนะให้โกรธสัตว์จะให้สัตว์โกรธเราตั้งตัวให้มันดีทำให้มันดีมันก็มีผลเกิดขึ้นมาแล้ววีเป็นยังไงล่ะวีแล้ววีเป็นยังไงใจสบายไหมได้50%ไหมใจสงบไหม50%ไหมไหนนะ
พระอุ้ยก็อยู่อังกฤษเจอรี่เจอรี่เนี่ยใครเป็นประเทศเนี่ยเหรอเนี่ยทุกคนมีอะไรไหมใครสงสัยอะไรไหมAnybody have any doubts or want to hear what I said? Call back up. Yeah. When a big guy, when we're trying to find my wife, God's trying to find my wife, you call that now. Chai, that Ubai, I get money, from the one.หรือไม่ต้องทำอะไรท่านเบสอาจารย์นอนเรานั่งเกาะขอบเขาแล้วมันไม่คิดอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวจิตมันมืดเดี๋ยวมันไม่สว่างเลยมันไม่สว่างด้วยปัญญาเลยถึงหากว่าเวลาเรานั่งหรือเวลาเรานั่งโดยเรานั่งสมาธิมันแค่โอ้มันนิวรณ์กันเหรอเอาว่าไปลุงมันจะยังไงนั่งสมาธิมันยังไงครับผมนั่งนานนี่ก็เพิ่งลุกหลับหลายแต่หลับกับหลับWhat would you call it? Quam mưa. I try mong nong, then mong mưa. Mong kerb. Mong kerb. So long mong tup. Then mong chan mong nong. I chan mong nong. We. I chan mong nong. Nong. Huh?มันทื่อเลยอยากจะให้มันมีปัญญาเลยเปลี่ยนนิยบทเดินจะกลมให้มากเดินจะกลมมากไหมถ้าสดายวันหนึ่งกี่เที่ยวเดินจะกลมให้มันมากนี่อันหนึ่งนะเดินยังโกมให้มากกว่าอริยบทเดินเนี่ยมันมากกว่าเดินเนี่ยมันจนเหนื่อยเดินใน3ชั่วโมงมั้ยเดินกลางวันหรือกลางคืนเดินกลางวันหรือกลางคืนเดินเนี่ยกลางวัน2ชั่วโมงแล้วมันคิดมั้ยเมื่อเราเดินจนตรงนั้นคิดหลายมั้ยโดยมากมันคิดไปในทํานองไหนมันคิดอะไรมากเมื่อจิตเรามันเมื่อนั้นครับทำอย่างไรซึ่งแก้ไขนั่นเพิ่นสงสัยปล่อยมันกำหนดรู้เฉยๆหรือหาวิธีใดวิธีหนึ่งหรืออุบายใดอุบายหนึ่งแก้ไขได้หรือทำอย่างไรมันไม่คิดนะไม่คิดเด้อคือมันคิดคิดอยู่กับอิริยาบถมันไม่สม่ำเสมอกันมั้งการเดินนี่มันมีความคิดมากมันมีความคิดมากก่อนในพิจารณามากแล้วจิตมันก็ออกมันไม่ติดอยู่ที่นั่นก็ช่างมันเราเพิ่มการเดินให้มันมากไอ้ตรงนี้มันติดอยู่ตรงนี้ก็ติดไปนี่ก่อนนะมันอยู่ในนี้ก็พิจารณาอยู่จุดนี้แล้วมันไม่ไปก็อยู่จุดนี้ก่อนแต่ว่าหาอุบายเราก็ต้องยกเปรียบเทียบให้มันพิจารณา
ให้มันออกเมื่อจิตมันเป็นเช่นนั้นเอามันออกพิจารณาเคยพิจารณาร่างกายไหมทีนี้พิจารณาร่างกายตั้งแต่นี้ลงมานี่เคยจิตต่อกันไหมเคยพิจารณาจิตต่อกันบ่อยๆไหมหรือนานๆทีหนึ่งYou do it continually or consistently? ทุกวันทีนี้เทวามันมืดมันเป็นไงมันไม่อยากคิดที่มันเป็นไงเทวามันมืดมืดไป What's the darkness like? The mood is fine. Well, I can't sit. Dullness of attention as well, or is it dullness of our function? I don't function, but then it's the dullness kind of the attention of concentration is all part of that. I just thought like, you know, I can't really explain it to you. Is it all the time? You have trouble doing this today? No, it's not all the time, it's just like a lot of the time. แล้วเป็นทุกข์ไหมจิตเป็นทุกข์ไหมถ้าไม่เป็นเลยจิตมันเป็นทุกข์ไหมเรานะเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นเราก็นึกว่าจิตเรามืดจะไม่เกิดปัญญาแล้วเราก็เคยเป็นทุกข์จิตก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นอาการจิตอย่างนี้นะอาการจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันก็คือที่มันไม่รู้จักนะทุกข์เกิดขึ้นมามันไม่รู้จักแล้วก็มันก็สงสัยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วหลักที่มันว่าการปฏิบัตินี้นะมันจะเป็นยังไงก็อย่าไปสงสัยมันความสงสัยนี่เป็นทุกข์อันนี้มันจะสว่างสบายก็อย่าสงสัยมันอันนี้มันเป็นอาการจิตมันจะมืดก็อย่าไปสงสัยมันเลยอันนี้มีทำเพียรแล้วก็ทำของเราด้วยไปไม่คล้องแวะมันกำหนดตรงนั้นมันรู้อย่างนั้นแล้วอย่าไปสงสัยในสิ่งในอาการที่มันเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยที่เราอุปทานมันก็คือเราเข้าไปสงสัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันถึงมืดทีนี้จะเจริญผ่านไปเนี่ยคือว่าการทำเพียรเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรมันที่มันเกิดขึ้นมาแต่กำหนดรู้เท่านั้นก็พอแล้วเข้าใจไหมมาให้ฟังสิIt's just right, saying just to notice as you're doing your practice, not to spend a lot of time doubting and questioning these things, but rather just to note them and continue with your practice, whether it be dullness or whether it be light and understanding or whatever in your practice, to just note these things and continue the day-to-day practice. If you say not to stop, it's like continuing on, walking on a path or something, not to stop off there. If you stop off there, well, you get hung up. Rather to just note as things, just like noting things passing, like in a car or something. Just to note them and then continue on. You know. Take off. มันชอบง่วงไหมนั่งสมาธิชอบง่วงไหมชอบง่วงไหมที่ง่วงกับไม่ง่วงอะไรมากกว่ากัน
ขี้ง่วงมันก็จำไม่ได้เนาะถ้านั่งมันง่วงอย่าหลับตาให้ดื่มตาเพ่งดูจุดใดจุดหนึ่งอย่างนั้นก็ได้เอามือไว้ดูจากไม่เพ่งดูจุดใดจุดหนึ่งผมบอกอยู่เรื่อยทุกองเนี่ยบอกอย่าเชื่อผมบันไดครับมีหลับตาอยู่เรื่อยหมุกหลับอยู่ท่านเนี่ยนั่งนั่งสมาธิอย่าไปนั่งนั่งเงี้ยตามันง่วงนอนดูจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนี่ยที่มันยังแสงไฟมันมากระทบเสื่อแล้วมันใสมองๆกันอยู่ยิ่งไปดับตามันอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งกำจัดนิวรณ์ความง่วงความมืดออกจากจิตใจของเราก็ได้ถ้าวันนี้พอควรต้องดับตาดูที่มันในง่วงดีใสอยู่ข้างในเราก็ดับไปได้ถ้ามันจะง่วงแล้วเป็นต้นเราก็ดื่มตาขึ้นดูจุดใดจุดหนึ่งนี้คล้ายๆกับหินเขาเนี่ยนะอย่างนี้แก้ตรงนี้จิตมันสงบไม่จิตมันรู้ไอ้ที่เรามันนอนมันง่วงมันไม่ใช่จิตสงบหรอกมันนิวรณ์ครอบงำมันมืดทีนี้การนอนของเรานั่นน่ะเราก็แก้ไขมันจะไม่ให้มันนอนเลยมันก็ไม่ได้นะธรรมชาติของร่างกายเรามันมีอยู่ถ้าเราทำให้มันง่วงนอนที่สุดแล้วก็ให้มันนอนจ้ะการให้มันนอนมันก็ระงับนิวรณ์อย่างหนึ่งเหมือนการทำมันเต็มที่มันแล้วนี่แล้วก็ว่าเรานั่งยายมันง่วงถ้ามันง่วงลืมตาขึ้นดูอันนี้ถ้ามันใสเข้าไปทางในได้ดับตาก็ได้ดับตาแล้วมันยังใสอยู่นี้นี่ก็เรียกว่ามันไม่มืดแล้วพอสมควรตามกำลังเวลาแล้วเราให้มันบางทีคนเราก็นอนอยู่เรื่อยไปไม่ให้มันนอนมิแต่อดนอนมิแต่กันความนอนไม่ใหม่มันนอนนั่งง่วงไม่ได้รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยกำจัดนิวรณ์ดอก talking about ways to get rid of sleepiness or if you really get dull and sleepy in your practice to open your eyes and fix your attention on some spot in front of you and that sleepinessof course is natural because the body needs sleep so that if you don't to not let yourself sleep at all is not right because nature of the body needs sleep so that to sleep but then when you come and sit to make your mind clear and if you get dull and sleepy closing the eyes then to open the eyes andfix your attention on a point in front and then once your mind is again clear and then you can go ahead and close your eyes. The people that come and sit and try to force themselves to sit all the time and never to let themselves go to sleep that they're not getting anywhere or doing anything either. They're just kind of going againstnature of the body and just every time they sit they fall all over themselves and that's not it either. The point of the practice when we sit is to make your mind clear and to get through the hindrance of dullness and sloth and torpor, sleepiness, whatever it might be and to clear your mind out and to be able to see clearly what's going on within you. Andมองปลายจมูกดีอยู่บ่ครับฮะมองปลายจมูกดีแล้วแต่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนพอใจในที่ไหนมันเอาอะไรมองเอาตาหรือมองเนื้อโดยเอาตาใกล้ไปไหมเมื่อใจมันรวมตรงไหนมันก็ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะเราไปดูตามอาการมันนะไปยึดตามอาการมันก็ยากนะเรื่องภาวนานี้
แต่ความเป็นจริงนั่นหลักนะหลักที่เราให้ภาวนากำหนดจิตนี่อย่างอานาปานสติเป็นรากฐานเรานะไอ้ทีแรกจริงๆนั่นนะเราก็ควรกำหนดว่าบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้ไว้ในใจของเราเราจะเอาอนาปานนสติเป็นรากฐานเราก็รู้ไว้ในใจของเราว่าบัดนี้เราจะทำอะไรในเวลานี้เราจะกำหนดอนาปานสติเรากำหนดเราก็หายใจเฉยๆหันใจเฉยๆเข้าไปออกมาให้เรารู้จุดของวันวันหนึ่งสองสามนี่ไว้ลมเข้าไปนี่เรียกว่าต้นลมอยู่ตรงนี้ผ่านนี่เรียกว่ากลางลมอยู่ที่นี้สะดือนี่ก็เรียกว่าเราปลายลมอยู่ที่นี้เมื่อลมมันจะออกมาเราก็ตั้งใจว่าต้นลมอยู่ที่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้เท่านี้ที่นี่เรากำหนดเฉยๆจะผ่านเข้าไปผ่านเข้าผ่านเข้าออกเข้านี่ที่นี้อันนี้เป็นเหตุให้ผูกจิตของเราหลายหลายอย่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลมเข้าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่นี่ปลายลมนี่ลมออกต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ที่นี่ปลายลมที่นี่พอเรานั่งเข้าไปแล้วกำหนดเราดูจากต้นลมกลางลมปลายลมเสมอที่นี่จิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเราจะนั่งจะหายใจนี้ก็เรียกว่าเราให้จังหวะจิตของเราให้สบายซะก่อนคล้ายๆกับเราเหยียบจับเราเหยียบจักเราฝึกเหยียบจักเรานั่งถีบจักเปล่าๆเฉยๆซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเราจะนั่งสมาธิเราหายใจเฉยๆซะก่อนไม่กำหนดที่ไหนมันละกำหนดว่าเราหายใจตอนนั้นแล้วมันสบายที่ไหนมันสบายขนาดไหนเราก็จำไว้เมื่อเราจำว่ามันสบายขนาดนี้ยาวขนาดนี้สั้นขนาดนี้เราก็กำหนดเข้าเลย1 2 3ให้มันชำนาญจำได้ไม่หลงต่อไปอีกระยะที่2ขั้นตอนที่2นั้นเมื่อจิตของเราทำงานตรงนี้ตรงนี้พอสมควรแล้วเราต้องเอาความรู้ตั้งไว้ตรงนี้ปลายจมูกรูริมที่ปากนี่ไม่กำหนดว่ามันเป็นยังไงรู้จักว่ามันออกมันเข้าตอนนั้นพอแล้วสั้นยาวก็ไม่กำหนดมันหายใจเฉพาะพอดีว่ามันเข้าไปรู้จักบางทีมันจะมีอารมณ์ผ่านเข้ามาหรือไม่ผ่านมันจะวิตกคำว่าวิตกมันจะยกเรื่องอะไรหนึ่งเกิดขึ้นมามันมีตกยกเรื่องนั่นขึ้นมาอย่างเรื่องสังขารอย่างเรื่องโลกหรือเรื่องอะไรต่างยกเรื่องสังขารขึ้นมาสักธรรมะยกขึ้นมานี่เรียกว่าวิตกเมื่อยกขึ้นมาแล้วมันก็ไอความรู้สึกคือจิตใจของเราความรู้สึกกับอารมณ์นั้นมันก็จะคลุกคลีกันไปมันจะไปกับอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันเถอะถ้าว่าจิตสงบนี้อารมณ์นี้มันชอบเป็นกุศลธรรมมันชอบเป็นกุศลธรรมไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมถ้าอกุศลธรรมแล้วก็ห้ามมันเลยถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วเป็นต้นก็ดูไปด้วยไปความชอบใจความดีใจความพอใจเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปพักหนึ่งแล้วมันก็แจ่มใสเมื่อรวมเข้าออกมันก็แจ่มใสเมื่อเรามีตกยกขึ้นมาต่อนั่นไปมันจะเป็นวิจารมันจะมีความรู้คลุกคลีสมเสกันไปกับอารมณ์นั้นอีก
เมื่ออยู่ไปพักหนึ่งนั้นอันนี้ไม่ง่วงนะเด็กตัวนี้ไม่ง่วงถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ง่วงเมื่อมันคลุกคลีไปกับอารมณ์ต่างๆนี่เรียกว่าวิจารเมื่อไปถึงวิจารพอสมควรแล้วเรายกขึ้นมาอีกทีหนึ่งตั้งคือมันดื่มต้นลมแล้วมาจับไปตรงนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็วิตกมันก็วิจารมันก็วิตกมันก็วิจารวิตกมันก็วิจารถ้าหากว่าเราพิจารณาแง่สังขารเป็นต้นจิตมันก็สงบเข้าไปมีวิตกวิจารมันเตรียมก็เกิดสติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีวิตกมันมีวิจารมันสติเกิดขึ้นคือความดีใจเกิดขึ้นมาในเวลานี้ความง่วงเหงาหานอนนี่มันจะไม่มีหรอกมันจะไม่มืดละถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไม่มืดมันมีความปลื้มใจขึ้นมาความดีใจขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวมันก็หมดไปมันจางสีสีจางไปยกวิตกขึ้นมาอีกเอามาไว้ตรงนี้อีกแน่นอนไปอีกเจ้าไม่มีอะไรอีกพักหนึ่งมันจะเป็นวิจารนะคือมันมีอารมณ์มาแล้วก็คลุกคลีวิพากษ์วิจารอารมณ์เรื่อยไปเมื่อไปถึงกรรมฐานที่เราต้องการถูกจริตของเราเมื่อไรอารมณ์นั้นนะมันจะเกิดปีติคือขนพองสยองก้าวเกิดอิ่มในใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ความง่วงเหงาเหานอนนั่นไม่มีไม่ได้สงสัยของมันตรงนี้ทีนี้เมื่อจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นวิตกมันก็เป็นวิจารมันก็เป็นวิตกมันก็เป็นวิจารมันก็เป็นวิตกเป็นวิจารแต่ปีติแต่ก็มีความสุขนี่อันนี้การเรานั่งทีนี้ถึงแม้เราธรรมยาบทการยืนไอ้การนั่งสมาธินี่พอสมควรแล้วก็พาเดินเดินมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้มันไม่นอนเหมือนกันมันมีวิตกมันก็มีวิจารมันมีวิตกมันมีวิจารมันก็มีปีติอยู่เรื่อยอันนี้นิวรณ์ไม่มีไม่เศร้าหมองไม่เศร้าหมองอะไรก็ช่างมันถ้ามันมาเกิดผ่านไม่ต้องสงสัยมันจะเกิดตรงเกิดสว่างเกิดปีติเกิดอะไรไม่ต้องสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยในอาการนี้ดูว่าอาการมันมืดดูอาการมันสว่างแล้วจะไปจดจ่อมันจะไปหมายมั่นมันปล่อยทิ้งมันไปเราก็เดินไปกำหนดต่อไปเรื่อยๆไปอย่าไปผูกพันอยู่ที่นี่อาการนี้อย่าไปตึกตามอาการอย่าไปสงสัยอาการของจิตนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันบางทีมันเบิกบานบางทีมันเศร้าโศกบางทีมันมีสุขบางทีมันมีทุกข์บางทีมันขัดข้องอะไรทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้ว่าอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเรื่องอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นในเวลานี้มันถึงที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้ของมันอย่างนั้นอย่าได้ไปสงสัยมันถึงมีความมืดก็อย่าไปถึงไปทำความเสียใจมันถึงมันสว่างก็อย่าเพิ่งไปทำความดีใจมันไม่สงสัยในความดีใจหรือเสียใจที่มันโปร่งที่มันมืดที่เป็นตนไม่ต้องทำความเสียใจดีใจของมันว่าอาจิตอาการจิตมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้เนี่ยกระทำมันนี่ทำเดินจงกรมให้มันมากกว่านั่งเรียนยาบทนี้มันเหนื่อยที่สุดแล้วก็เมื่อเหนื่อยปุ๊บขึ้นมาก็นั่งเนี่ยเข้าใจไหมทีนี้นะทำหนึ่งนั่นนั่งก็ตั้งใจให้มันนั่งที่จะไปทำเล่นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันง่วงนอนดื่มตาขึ้นจะมองดูหนังเข่งแล้วเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้แล้วจะยุงนี่ก็ได้มันมียุงหลายอยู่นี่ก็ได้มองนานๆให้จิตมันนิ่งมันหลบสงบจากอารมณ์นั้นได้กำไรแต่ก็นั่งถ้านั่งไปข้างในมันแจ่มใสไม่ง่วงนอนแล้วก็นั่งหลับตาไปเลยถ้ามันจะง่วงก็ดื่มตาขึ้นมาอีกดูอันนี้อีกเพ่งลงไปอย่างนี้นะฮะอย่าไปทำตลอดวันตลอดคืนนะถึงมันง่วงพอสมควรก็ให้มันใจไหมล่ะพอสมควรแล้วก็ให้มันเหมือนเราแหละ
ฉันข้าววันหนึ่งละเวลาหนึ่งถึงเวลาจะให้มันฉันไม่ให้มันฉันสี่วันห้าวันมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันทุกข์นะมันถูกจิตนี่ก็เหมือนกันการนอนนี่ก็เหมือนกันพอสมควรเราก็ให้มันเดี๋ยวก็ดื้อนอนลุกขึ้นมาไม่ให้ง่วงไม่ให้มันง่วงนอนลุกขึ้นมาก็ทำงานทำความเพียรเราเดินจงกรมให้มากๆถ้าว่าเดินช้าๆมันช้าเกินไปน่ะมันทึบนะเดินเร็วๆนะเดินเร็วๆเดินเลือกหาโดยมากจิตมันอยากจะคิดไปในทางไหนก็ไม่รู้มันจะใครว่ามันทึบครับมันทึบเหรออืมชอบวิจารณ์I would call it something other than the way you're using it. We talk, got we done, you know. Mine. Good. A bit, one time. And the other one. Mine. That's the investigation. Good, can't be here or not, you know. Okay. We talk, we're not going, we're not going.คิดถึงพระพากรูเว้ยนี่เดี๋ยววิตกเข้าใจไหมนี่เดี๋ยววิตกที่นี่มันก็เอาเรื่องคิดของพระพากรูนั่นวิจารณ์เรื่องพระพากรูนั่นไปเรียกว่าวิจารณ์วิตกยกขึ้นมานี่อยู่นี่วิตกยกขึ้นมาและก็วิจารณ์ก็พิจารณาอันนี้ทุกทีกันไปกับอารมณ์นั้นอย่างมันยกความตายเกิดขึ้นมาปุ๊บความตายเดี๋ยวว่ายกขึ้นมาแล้ววิจารณ์ความตายยังไงอะไรเป็นไงตัวเราก็ตายคนอื่นก็ตายยังไงจะได้ตายแล้วมันไปที่ไหนอะไรวะเลิกยกใหม่มันจะไปมันเลิกใหม่จะอารมณ์หายใจต่อไหมต่อใหม่บางทีมันก็ไปเรื่อยๆไม่กลับมาไม่เอาเนี่ยยกมันยกมาตรงนี้เลยไปเลยจนจิตใจมันแจ่มใสนี่วิจารณ์ถ้ามันวิจารณ์ไปถึงมามันไปถึงอันใดอันหนึ่งที่เรามันถูกจริตของเรามันจะเกิดหัวลุกขึ้นมาก็ได้เกิดน้ำตาไหลก็ได้เกิดความดีใจขึ้นมาก็ได้หลายๆอย่างอันนี้ปีติมันจะเกิดต่อไป What they translate is initial and just first of all the best is just jhana are here likeThought with it, it's like when we talk in just be any kind of thinking, but here in meditation, when your mind is calm and you take up some object, or maybe something comes up by itself, and then you will, when your mind is concentrated, then you can work with the thought, and then when it gets all the way there, then the rapture arises.And then there's no sleepiness or anything like that. You said, you start with it and then you get wrapped up in your thinking and you lose the track. But then you just like bring it back again. Either bring it back to the breath or bring it back to the object you're thinking about, like death or something like that. There's a subtle difference between this and the sutta and others.So you're thinking about the object, it's your clear mind, you're just kind of thinking. Okay? I wanted to ask you about that. I mean, how do you do you know that's very, very iffy? Well, here you're taking the samadhi as your basis for doing it. Oh, God. เรื่องวิตกวิจารณ์นี้ที่หลวงพ่อว่าเป็นอกุศลกับความรู้สึกและอารมณ์นั้นก็มาคุกคีพิจารณาอย่างนั้นคือเกิดจากความสงบครับเกิดจากความสงบแล้วครับคือจิตเรามันสงบความสงบใช่คล้ายๆว่ามันนอกความปรุงแต่งนึกคิดมันขึ้นมาเองเลยนะใช่นั่นแหละวิตกแล้วไปนั่งไปวิตกไปรอวิตกถึงอย่างเช่นว่าวิตกถึงพุญเยลาเราตายนะ
อย่างนี้คือมันสงบเกินมันตายหรือวิตกถึงบ้านถึงพี่น้องหรือญาติจิตสงบแล้วนะจิตสงบมันวิตกแต่ว่าสงบมันยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันสงบแล้ววิตกแล้วมันก็วิจารณ์ในเรื่องนั้นถ้าวิจารณ์ในเรื่องนั้นสิ่งที่มันเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็สบายใจดีใจเกิดปีติต่อไปนี่มันก็เลยเป็นปีติบางทีน้ำตามันไหลบางทีมันขนลุกบางทีมันนี่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเกิดจากวิตกวิจารณ์นี่เองการจิตที่มันสงบแล้วที่เขาเรียกเป็นปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานเขาไม่ว่ามันไปหรอกเขาว่าถึงความสงบวิตกวิจารปีติสุขทีนี้มันก็ทิ้งไปวิตกวิจารวิตกวิจารถ้ามันจิตสงบไปแล้วมันก็วิตกวิจารเนี่ยทิ้งมันทิ้งมันเหลือแต่ปีติกับสุขทำไมมันทิ้งมันไปไหนคือจิตมันหยาบมาคือจิตมันละเอียดแล้วนะวิตกมันเป็นของหยาบแล้วจิตเรามันละเอียดแล้ววิตกมันได้ทิ้งไปมันหายไปไม่ใช่ว่ามันไปที่ไหนเนี่ยวิจารมันก็หายไปเหลือแต่ปีติเฉยๆไม่ได้วิตกไม่ได้วิจารใช่ไหมอิ่มใจอยู่เสมอน้ำตามันไหลไม่มีวิตกวิจารปีติสุขมีปีติก็มีสุขเอกคตาทีนี้เมื่อมาถึงที่สุดมันก็ไม่มีอะไรปีติสุขเอกคตาอุเบกขามีแต่มันวางอัปปนาสมาธิเท่านั้นเราไม่ต้องพึ่งอะไรมันนะที่หากว่ามันเป็นไปเช่นนั้นมันจะเป็นต่อกับมันเรื่อยๆไปมันเป็นขณะอยู่ที่ตกวิจารปีติสุขเอกคตามันต่อไปมันทิ้งวิตกวิจารเกิดขึ้นมาแล้วมันทิ้งไปเดือดแต่ปีติกระสุกเอกคตาลงต่อไปก็ทิ้งมันก็ทิ้งปีติมันเดือดแต่สุขกับเอกคตาต่อไปเอกคตาก็อุเบกขาเนี่ยมันไม่มีอะไรมันทิ้งไปเรียกว่าจิตแล้วมันสงบจนไปถึงที่มันอารมณ์มันน้อยที่สุดมันยังเหลืออยู่แต่โน้นแต่ปลายมันเหลือแต่เอกคตาก็อุเบกขาเฉยอย่างนี้อันนี้มันเกิดมามันสงบแล้วมันถึงเป็นสงบแล้วถึงเป็นนี่เรียกว่ากำลังของจิตอาการของจิตที่มันได้รับความสงบแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่นอนความง่วงเหงาหานอนเข้าไปใกล้ไม่ได้หายไม่มีความง่วงเหงาหานอนปีติไอ้นิวรณ์ทั้งห้านี่หนีหมดนี่ไอ้ความสงสัยดังเลวิจิจิจฉาอิจฉาพยาบาทฟุ้งซ่านลำคาญนี้อันนี้ไม่มีไม่มีหนีหนีถึงมีอยู่มันก็ไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นเรียกว่ามันไม่มีเรื่องสิ่งความสงบอันนี้ครับสิ่งแวดล้อมและคือบางทีตาเราเนี่ยรับตาหรือลืมตาอย่างนี้มันสำคัญอยู่ครับหรือยังไงไหนสิ่งแวดล้อมเพื่อเรานั้นที่ไหนครับเป็นไปได้ถ้าจิตเราเราจะลืมตารับตาไปอย่างไรได้แต่ว่าในขณะหนึ่งมันก็สำคัญจำเป็นในขณะที่เราฝึกใหม่แล้วก็จำเป็นแต่ว่าอันนี้มันเป็นอยู่เรื่อยของมันนะด้วยถึงในดับตาดื่มตาอันนี้มันก็เป็นของมันอยู่แต่เราไม่เห็นมันจะดีกว่าบางแรกมันเมื่อเราไม่เห็นเราก็สร้างกำลังทางจิตซะก่อนให้มันมีกำลังเนี่ยมันมีกำลังจึงลืมตาออกมาดูมันอย่างนี้ทีนี้มันมีกำลังเลยเป็นต้นดับตาลืมตามันก็ไม่มีอะไรไม่ได้รับพัสดุทุบๆๆๆแล้วแต่แล้ว
ถ้ามันมีกำลังแล้วแต่ว่าเมื่อเราพักผ่อนมันก็ต้องดับตานะถ้าเราพักผ่อนก็ดีก็ช่างมันเถอะอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพระผู้ปฏิบัติในนั่งดับตาอย่างนี้มันก็โอ้แสนดีมันเลยอย่างนี้อันนี้หลักอันนี้มันเป็นหลักใหญ่ของมันแค่ว่าเมื่อเวลาที่เรามีเหตุที่จะนั่งดับตาไม่ได้นั้นก็จะสู้กันได้ไหมไม่ได้นี่มันมีกำลังแล้วมันก็ได้แต่ว่าเมื่อขั้นหนึ่งก็เรียกว่านั่งดับตาแล้วก็มีกำไรขึ้นมาอีกจิตขนาดหนึ่งถ้าเราลืมตาจะสู้ไว้ไม่ให้มันดันต่อมาสู้ไว้ไม่ขาดทุนเราสู้ไว้เฉยๆถ้าเรานั่งนับตานี่มันมีปัญญายิ่งกว่านี้อีกนี่เมื่อเราปฏิบัติจิตขนาดหนึ่งถ้าเราจิตรู้ทั่วถึงมันแล้วก็ไม่ลืมตาหลับตามันก็เสมอกันอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรจะแตกอย่างตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนมันก็เสมอของมันอยู่อย่างนั้นอารมณ์มันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรของมันอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนแน่ก็หายไปทุกข์เกิดขึ้นแน่ๆกันเนี่ยอยากคิดเกิดขึ้นมาแน่ๆกันมันก็อยู่เหมือนกันอันนี้มันแน่ที่อยากคิดก็จะคิดเท่านี้สู้อารมณ์ไม่ได้หึนั่งมันอยากคิดแน่ๆเนี่ยแต่ก่อนมันอยากบวชตอนนี้มันอยากจะศึกนี่แน่มันก็ทิ้งอันนี้มันแน่เข้าไปเรื่อยมันไม่เห็นนี่มืดเนี่ยคนโกหกเรื่อยไปเสียเวลาอย่างนั้นเสียเวลาอย่างนี้มันว่าของมันไปแล้วเมื่อมันถึกไปมันไม่เสียเวลาเลยไม่ได้คิดฝึกไปทำสวนฝึกไปทำถั่วฝึกไปเลี้ยงหมูมีเสียเวลาดูฝึกไปเลี้ยงงัวเลี้ยงแกะเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีอะไรไหมอีกไหม anybody have anything elseWe'll leave this when we have a better time. We sit on our own. We have it on tape and things. บุรุษเป็นไงบุรุษจะมีอะไรละเออเนี่ยเคยมีเนี่ยไม่เคยมีอะไรเอออุปโนโอปโนละครับเรื่องความทุกข์มันผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นยังถึงเป็นเออเห็นยากใช่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เอามันเห็นยากถ้ามันเป็นของไม่สบายถ้ามันเป็นอารมณ์สบายใจก็ที่มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงก็ได้เพราะถ้าเป็นความรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ได้เลยมันโมหะเป็นมูลรากฐานมากกว่ามั้งไอ้ที่มันไม่ชอบนั่นแหละมันเป็นง่ายมันเห็นในยากที่มันชอบมันเห็นในง่ายงั้นเด้อเรื่องที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ความโกรธมันละในยากเห็นไหมเนี่ยมันแรงไอ้ความสุขนี่รู้มันละได้ง่ายแต่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่มันไม่แรงนะไอ้ความชอบใจเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยนี่คนมันชอบมันก็ดูมันละง่ายๆนะไอ้ความโกรธนี่คนไม่ชอบมันนะมันไม่รู้จักละมันนะไอ้ความเป็นจริงมันเท่ากันมันเท่ากันพิจารณาไปซึ่งต่อกันถูกกับทุกข์นี่เท่ากันเลยถ้ามีจาตาช่างเอาไปช่างมันก็เท่ากันแต่เราเข้าข้างถูกมากกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเลยเป็นของยากไอ้ความเป็นจริงไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันไปความทุกข์มันละยากเหรอความสุขมันละง่ายๆเลย
ไอ้สิ่งที่เราชอบมันละง่ายสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมมันละยากทำไมไม่ดีทำไมมันละมันยากไม่ใช่อย่างนั้นคิดใหม่เข้ากันเลยแต่เราไปเข้าข้างมันเฉยๆหรอกคือทุกข์เกิดมันรำคาญใจอยากให้มันออกหรือมันยากสุขนี่มันพอตัวเราซะหน่อยก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับมันก็เลยว่าสุขมันละง่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่บีบหัวใจเราไอ้ทุกข์นี่มันบีบหัวใจเราเฉยๆหรอกตัวนึกว่ามันมีราคามากความเป็นจริงเนี่ยมันเท่ากันมันเท่ากันเหมือนกับความร้อนกับความเย็นนั่นแหละร้อนอย่างไฟเผาเราตายก็ได้แข็งเย็นเหมือนน้ำแข็งเนี่ยเราทุกข์เข้าไปมันก็เหมือนกันเลยตายเหมือนกันเลยไม่มีอะไรมากกว่ากันนะสุขทุกข์นี่คือมันเป็นสักแต่ว่าความคิดเรานะไอ้สุขนี่เราละง่ายๆไม่ง่ายเหมือนกันแต่มันไม่ดีเข้าใจเราเราชอบมันอยู่แล้วมันไม่ดีเพราะใจเราทุกข์แต่มันดีเพราะใจเรามันเห็นง่ายละยากละยากความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันเหมือนกันกับเขานินทากับสรรเสริญนี่แหละอุปโนวัยสรรเสริญมันจะละง่ายกว่าแล้วมั้งนินทาทำไมมันละยากอย่างนี้Praise and blame. อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเท่ากันนะคือไอ้สรรเสริญนั่นมันก็ค่อยไม่มีอะไรนะถ้าเขานินทาทำไมมันไม่ชอบนะก็นึกว่ามันละยากนะไอ้ความชอบใจมันก็ละยากเหมือนกันแต่เราไปเข้าข้างมันจะ 50% นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเขาชนะเชิญแห่หัวแห่มันไม่เคยทุกข์อะไรถ้าเขานินทาเฮ้ยไม่เคยสบายเลยเนี่ยมันก็เท่ากันนั่นแหละแต่มาถูกอาการจิตของเรามันมาสัมผัสแต่รู้ว่ามันมากน้อยกว่ากันจริงก็เราเข้าข้างมันเราเข้าข้างยังหลายอยู่หรือปนุนั่นแหละให้เข้าใจเท่าการภาวนานี้ก็เรียกว่าเรามันต้องมีทุกอย่างอะไรอันกิเลสเนี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าเรายอมรับมันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นมาแล้วว่าสิ่งนี้มันก็สุขหรือทุกข์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของเราจะละทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าสุขเราปรารถนาทุกข์ไม่ปรารถนามันก็มีราคาเท่ากันมันก็ต้องมีมาอย่างนี้เป็นของปรารถนาของคนในโลกคือสุขทุกข์เป็นของไม่คนปรารถนาเนี่ยพระนิพพานคือไม่มีปรารถนาเข้าใจไหมพระนิพพานไม่มีปรารถนาอยากได้สุขอยากได้ทุกข์อยากคนสุขอยากคนทุกข์ไม่มีสงบสงบแต่ก็ผมว่าการที่จะรู้จริงๆนั่นน่ะมันก็ไม่อาศัยคนอื่นคือไอ้ความสงสัยทั้งหลายนั่นให้เราเข้าใจว่ามันจะหายอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในการทำเพียงของเราไม่หยุดมันจะไม่หายสงสัยเพราะไปถามคนอื่นมันจะหายสงสัยเพราะการกระทำมาอยู่ของเรานี้ให้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติเนี่ยแล้วมันจะรีเข้าใจไหมล่ะThe same doubt you're going to get rid of doubt by the continuity consistency of your practiceAnd by continually seeing it and looking at it yourself and solving it yourself, as compared to going to him with your doubts or to me or whoever it might be, somebody else, that can get rid of them for maybe
briefly, but not, but ultimately you have to cut through your doubts, solve them or overcome them, let them go through your own practice. จำไว้อันนี้เป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติสำคัญมันจะมีความสงสัยความสงสัยจะเหือดแห้งไปเพราะการปฏิบัติของเราไม่หยุดพระพุทธเจ้าสั่งพระอานนท์ว่าอานนท์ทำให้มากปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยเท่านี้ไอ้ความเปรียบผลเกิดขึ้นมามันจะหายความสงสัยทุกอย่างเพราะการกระทำนี้การกระทำนี้เนี่ยมันจะบอกมันจะสอนเราผิดถูกทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้อันนี้มันจะรู้จักผิดมันจะรู้จักตรงนั้นแหละพรามไอ้ความเคลือบแคลงสงสัยของพรามทั้งหลายเรานั่นจะเหือดแห้งไปได้เพราะการทำเพียรไม่หยุดนี่เพราะการกระทำของเราไปที่ไหนก็ช่างมาเถอะมันจะมาลงเอ่ยที่การกระทำของเราไม่อยู่แต่ว่าเราทนมันไม่ไหวมันทุกข์หลายก็เลยมันทนมันไม่ไหวถ้าเราทนมันไม่ไหวแล้วมันก็มันรู้ในการกระทำของเรามันจะบอกเองนี่คิดผิดเองมันจะให้โทษมันเองทำผิดเองมันจะรู้จักมันเองต่อไปมันจะสอนตัวของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอยู่ที่นี่แต่ว่ามันหายากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันแต่เราก็อยากรู้มันเร็วๆนะอรัญญโกนะอรัญญโกก็ต้องวิ่งขับเจ็บๆๆๆๆๆๆเนี่ยวิ่งไปได้เรื่อยมาโน่นจะสบายก็วิ่งไปได้ก็วิ่งกลับไปอีกแล้วโอ้สบายเหมือนกันเดี๋ยวนี้กำลังจะเดือดร้อนอีกแล้วเดี๋ยวนี้จะกำลังเจ็บเดือดร้อนอีกแล้วเป็นจุดขาวแล้วมั้งเงินต้องต่อไปบ้านระวังให้ดีอดให้ดีเดี๋ยวนี้มันชอบคิดขึ้นมาแล้ว